สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแทร็กกิ้งตัวอักษรตามวัตถุนะครับแบบ2มิติง่ายๆก่อนนะครับโอเคก็อันนี้ผมใช้ After Effects CC 2015ก็โอเคโปรเจกต์ใหม่สร้างโปรเจกต์ใหม่โอเคเปลี่ยนเฟรมเลยนิดนึงโอเคแล้วก็ก่อนอื่นก็เดี๋ยวหาไฟล์มาก่อนนะครับก็เตรียมไว้แล้วก็ลากมาใส่ข้างล่างโอเคตอนนี้ก็เลือกช่วงคลิปที่มันพอใช้ได้แล้วครับบอกก่อนนะครับว่าจุดที่เราต้องการแทร็กเนี่ยมันต้องเป็นจุดที่แบบมีลวดลายและแบบคอนทราสต์สูงๆครับถ้าแบบพื้นเรียบๆมันจะแทร็กไม่ค่อยจะติดครับโอเคผมว่าผมจะแทร็กตรงนี้ก็แล้วกันตรงยอดตึกยอดคอนโดตรงนี้จุดแรกก็มันมี track camera track motion นะครับ track camera นี่เอาไว้สำหรับ3มิติ track motion ก็2มิติวันนี้เอา track motion ก่อนก็แล้วกันครับง่ายๆก็จะมี track point ขึ้นมาคือจุดที่เราต้องการจะ tracking มันนะก็ปรับขนาดได้ครับอันนี้ลองเอาไว้ตรงยอดตึกดีกว่าไม่รู้จะได้ป่ะนะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยเริ่มจากตรงนี้เอายอดนี้ดีกว่าโอเคปรับขนาดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวสร้างnew object ขึ้นมา1อันนะครับเอาไว้สำหรับข้อมูลว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคแล้วก็ target เราก็โอเคเป็น new 1ก็คืออันนี้แล้วก็เริ่มกดให้มัน analyze forward นะครับโอเคแล้วก็ดูไปเรื่อยๆว่ามันแบบตรงไหมถ้ามันไม่ตรงก็หยุดนะครับโอเคอันนี้โอเคโอเคให้มันแทร็กไปเรื่อยแบบหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวเปลี่ยน composition นิดหนึ่งอันนี้มันสั้นไปหน่อยประมาณ16วิเอาสัก อยู่ไหนวะคอมเซตติ้งสัก25วิโอเคโอเคขยายขนาดนี้เพิ่มหน่อยโอเค
แล้วก็ analyze ต่อโอ้อันนี้เกินไปหลายวิเลยไม่เป็นไรโอเคแล้วเราก็กด apply นะครับได้ x and y โอเคแล้วตอนนี้เราก็จะได้แบบว่าเราก็จะรู้แล้วว่ามัน position มันอยู่ตรงไหน position ของอันนี้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มตัวอักษรไปอันนี้ตัวหนึ่งคือเรามีข้อมูลแล้วข้อมูลว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับจุดที่เราต้องการแทร็กมันอยู่ตรงไหนข้อมูลก็จะมาอยู่ในนูหนึ่งโอเคแล้วก็มาสร้างตัวอักษรโอเคง่ายๆอย่างนี้ก่อนแล้วก็จัดให้มันแบบโอเคง่ายๆก่อนนะจัดให้มันโอเคก่อนแล้วก็ parent เนี่ยเราก็เลือกว่าเราจะเอาข้อมูล position อะว่ามันอยู่ตรงไหนว่าเอามาจากนูนหนึ่งโอเคแค่นี้ครับแล้วมันก็จะตามร้อยครับโอเคเดี๋ยวลองอีกอันนึงดีกว่าก็เดี๋ยวสร้างนูอีกอันนึงก็แล้วกันนูออบเจกต์อันนี้เป็นนู2นะครับผมจะแทร็กตรงโรงเรียนก็แล้วกันโรงเรียนตรงนี้แต่ครั้งนี้จะเอาแบบมีขนาดด้วยอันนี้แค่ track x and y ยังไม่มีการหมุนนะครับมีแค่แกน x แกน y ไม่มีการขนาดไม่มีการหมุนเดี๋ยวอันนี้จะเอาเป็นการหมุนด้วยแล้วก็มีขนาดด้วยว่ามันแบบพอใกล้ขึ้นนิดนึงอ่ะมันก็จะใหญ่นะเดี๋ยวอันนี้ขนาดมันจะได้ดูสมจริงขึ้นนิดนึงก็กลับมาที่ไฟล์วิดีโอของเราครับเลเยอร์วิดีโอแล้วก็จัดโมชั่นเหมือนเดิมโอเคครั้งนี้เอาเป็นโรเทชันด้วยแล้วก็สเกลจากตอนแรกที่เอาแค่โพซิชันอย่างเดียวแต่นี้อาจจะไม่เห็นชัดนะครับเพราะว่าช็อตนี้มันตรงๆมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอเคแท็กตรงนี้ก็แล้วกันน่าจะจุดที่มันมีลายเยอะๆครับถ้าจุดเรียบๆมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่โอเคแล้วก็กด analyze ปึ๊บรอโอเคอันนี้มันจะตกเฟรมแล้วเดี๋ยวก็ถ้าตกเฟรมนะครับมันก็จะค้างมันยังไม่ขยับโอเคเอาแค่นี้ก็แล้วกันก็กด apply apply อันนี้โอเคมันอย่าลืมนะครับต้องไปตั้ง target เป็นนู2กันนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับอันแรกโอเค x and yเดิมข้อมูลของไอ้จุดแท็กอันที่2ของเรามันก็จะมาอยู่ที่นู2แล้วครับตอนนี้เราก็เอาตัวสอนมาเอาตัวสอนโรงเรียนอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้มันขนานกับหลังคาก็แล้วกันนะครับก็โอเคนู2โอเคตอนนี้ตามแล้ว
ทำให้มันขนานกับโรงเรียนดีกว่าอุ้ยผิดทรานส์ฟอร์มแล้วก็โรเตทให้มันขนานกับโรงเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันอยู่บนหลังคาโรงเรียนเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับการแท็กกิ้งแบบง่ายๆกันโอเคอันนี้พอตกแล้วมันก็จะไม่มีข้อมูลแล้วมันก็จะอยู่เฉยๆง่ายๆสุดก็คือทำให้มันตัวอักษรหายไปฟึบโอเคประมาณนี้ครับแต่อันนี้เราจะแทร็กอันที่เป็นคำว่าโรงเรียนเราจะแทร็กแบบโรเทชันแล้วก็สเกลก็คือขนาดมันด้วยนะครับแต่คอนโดนี่เราไม่ได้แทร็กขนาดมันเวลาจะแทร็กขนาดกับการหมุนเนี่ยมันต้อง2จุดนะครับก็ลาก2จุดแบบที่ผมทำแบบเนี้ย2จุดอะไรก็ได้ก็จะเห็นว่าคำว่าโรงเรียนเนี่ยมันขนาดมันก็จะปรับเปลี่ยนด้วยแต่ไอ้คอนโดเนี่ยเราไม่ปรับเปลี่ยนเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้ใช้แบบโรเทชันกับสเกลด้วยนะครับโอเคครับง่ายๆแค่นี้แหละครับสำหรับการแท็กตัวอักษรเบื้องต้นนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวอักษรเป็นโลโก้หรืออะไรก็ได้ครับเดี๋ยวทำให้ดูก็เดี๋ยวเอาไฟล์เดี๋ยวเราเอาไฟล์โลโก้มานะครับโลโก้หรือรูปอะไรก็ได้เดี๋ยวโอเคแล้วเดี๋ยวลองเอาโลโก้นี่ไปอยู่ตรงไหนดีอ่ะเอาจุดเดียวกับคอนโดก็แล้วกันนะเอ้ยคำเดียวกับโรงเรียนก็แล้วกันเราก็ใช้จุดนู2ก็คือเป็นข้อมูลไอ้เนี่ยของโรงเรียนเดี๋ยวมันก็จะขยับตามนี่ลดขนาดหน่อยก็ดีใกล้โรงเรียนนะครับทุกอย่างก็จะขยับตามโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาสอนวิธีการแทร็กแบบ3มิตินะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งเดี๋ยวจะหาวิธีอธิบายให้มันง่ายๆนะครับโอเคครับ